สวัสดีค่ะชื่อพรชีวินบรรจงค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็จะมีเทคนิคง่ายๆค่ะสำหรับการทดลองนะคะก็คือเราจะทดลองการหาความหนาแน่นนะคะในรูปแบบของเหลวโดยใช้เทคนิคนะคะโดยการหาความหนาแน่นของใช้ขวดพิโคมิเตอร์นะคะโดยเราจะทำการทดลองที่อาคารปฏิบัติการนะคะหรือว่าแล็บวัสดุศาสตร์ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเครื่องชั่งนะคะอย่างที่สองก็คือสารละลายนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็คือกลวยค่ะอย่างที่สี่ก็คือบีกเกอร์นะคะอย่างที่ห้าก็คือพิโคมิเตอร์ค่ะและสำหรับถุงมือและหน้ากากนะคะเราจะใช้ในกรณีที่เป็นสารอันตรายหรือว่าสารระเหยที่เป็นพิษค่ะค่ะสำหรับขวดพิโคมิเตอร์นะคะที่เราจะใช้เราใช้ขนาด50 ml นะคะโดยแอสจัดจากผู้ผลิตมาแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะชั่งขวดและฝาของพิโคมิเตอร์นะคะและจากนั้นเราก็จะจดค่าชั่งน้ำหนักที่เราชั่งได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาหาความหนาแน่นของน้ำโค้งนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาใส่ในขวดพิโคมิเตอร์นะคะจนเต็มแล้วนะคะเราก็ปิดฝานะคะจากนั้นเราก็นำกระดาษทิชชู่นะคะซับส่วนที่ไหลออกมานะคะเราจะสังเกตนะคะว่าจะมีรูหรือตรงระบายอากาศตรงเล็กๆนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศออกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวที่เราเทสารละลายเรียบร้อยนะแล้วนะคะไปชั่งและจดบันทึกค่านะคะโดยค่าของตัวนี้จะเป็นค่าของสารละลายกับค่าของตัวพิโคมิเตอร์ด้วยนะคะสำหรับสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณความหนาแน่นนะคะก็คือ d เท่ากับ m ส่วน v ค่ะซึ่ง m ของเรานะคะก็จะคือมวลของสารนั้นๆส่วน v ของเรานะคะก็คือปริมาตรที่สารนั้นบรรจุอยู่นั่นก็คือ50 ml นะคะก็คือปริมาตรของขวดพิโคมิเตอร์ค่ะ d นะคะก็จะคือความหนาแน่นนั่นคือส่วนที่เราจะหานะคะสำหรับ m ของเรานะคะก็จะเท่ากับน้ำหนักขวดบวกด้วยน้ำโค้งนะคะแล้วก็ลบออกด้วยน้ำหนักขวดค่ะ 71.60 กรัมนะคะคือค่าของน้ำหนักขวดบวกน้ำโค้งลบด้วย 20.13 กรัมนะคะนั่นก็คือน้ำหนักของขวดเราก็จะได้ m ออกมานะคะได้เท่ากับ 51.47 กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาความหนาแน่นค่ะด้วยสูตร d เท่ากับ m ส่วน v นะคะโดย m ที่เราหามาได้นะคะก็คือ 51.47 กรัมค่ะหารด้วยปริมาตรของขวดพิโคมิเตอร์นะคะก็คือ50 ml ค่ะค่าที่เราได้ออกมานะคะก็จะได้โดยประมาณ 1.03 กรัมต่อ ml ค่ะค่ะสำหรับการทดลองในวันนี้นะคะก็เป็นการทดลองง่ายๆที่ควรสามารถทำได้ค่ะสำหรับพิโคมิเตอร์นะคะไม่ใช่สามารถใช้วัดของผสมเหลวได้อย่างเดียวค่ะเรายังสามารถวัด density ของแข็งหรือว่าเป็น powder ได้อีกค่ะเราติดตามชมในการทดลองหน้านะคะขอบคุณค่ะ